ค่ะเบรกนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ค่ะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลมาจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็ import เข้ามาให้สาวไทยได้ใช้กันจะได้หน้าใสเหมือนสาวเกาหลีคราวที่แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเปิดตัวครั้งแรกในรายการเราเชื่อไหมคะว่าเราคุยกันไปไม่ถึง10นาทีสายเข้าจนแทบรับกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะวันนี้คราวที่แล้วหากใครพลาดโปรโมชั่นดีๆไปวันนี้นะคะเตรียมกดเลยนะคะแล้วก็ห้ามพลาดเลยกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยอะตอมมี่นั่นเองและแขกรับเชิญของเราคุณบิวริญญาพัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อะตอมมี่ค่ะสวัสดีครับคุณบิวครับเห็นบอกว่าครั้งที่แล้วมาปุ๊บยังไม่ทลายใช่สายไหม้เลยแค่เริ่มพูดไอ้ตัวเนี้ยที่บอกว่าเล็กๆมากโฟมอ่ะที่บอกอุ๊ยค่าอะไรได้หมดเลยใช่ไหมเชื้อไรดีโมเด็กซ์อ๋อเดี๋ยวเราย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับใครที่ไม่ได้ชมรายการวันนั้นค่ะนะวันนี้เรามาคุยกันอีกรอบนึงก็คือตัวผลิตภัณฑ์อะตอมมี่อะตอมมี่ค่ะนะคะอะตอมมี่ตรงนี้ก็คือชื่อมาจากภาษาวิทยาศาสตร์เลยค่ะมาจากคำว่าอะตอมนะคะซึ่งอะตอมก็เป็นหน่วยอนุภาคที่เล็กที่สุดของสสารหรือของผิวหนังพูดง่ายๆก็คือของผิวหนังเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การใช้การนำโฟมเข้ามาใช้การนำเทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อเข้าไปถึงชั้นผิวหนังที่ลึกที่สุดไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของผิวหนังเลยนะคะโดยส่วนใหญ่ผิวหนังนี้มันจะมีปัญหาอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่นะคะผิวหนังของเราโดยทั่วไปนะคะไม่ว่าก็จะเป็นเลยอันดับแรกเลยนะคะถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นริ้วรอยเลยนะคะเริ่มมีอายุหน่อยสาวๆทำงานนะคะเป็นสิวนะคะแต่งหน้าสาวๆแต่งหน้าทาแป้งไม่ติดหน้าต้องเติมแป้งตลอดทั้งวันต้องซับตลอดคอยเติมตลอดเอ๊ะแต่งเหมือนหน้าว่าหน้าไม่กินแป้งเหมือนหน้าไม่กินแป้งแป้งมันไม่เข้าเป็นมันลอยอยู่ข้างบนคือโบกเท่าไหร่ก็หลุดโบกเท่าไหร่ก็หลุดต้องคอยเติมตลอดนะคะตลอดทั้งวันนี่เป็นปัญหานะคะหรือหลายๆท่านแพ้ง่ายนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มลภาวะแล้วก็สภาวะแวดล้อมเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดการแพ้ง่ายกับผิวหนังด้วยนะคะหรือการใช้สารเคมีที่เยอะจนเกินไปการใช้เมคอัพเครื่องสำอางเครื่องแต่งหน้าล้างออกไม่สะอาดหมดจดนะคะซึ่งอันดับแรกสิ่งที่ควรใส่ใจในเรื่องของการดูแลผิวหนังนะคะก็ควรดูแลตั้งแต่การเริ่มต้นทำความสะอาดที่ถูกวิธีเลยนะคะการเริ่มต้นทำความสะอาดเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการล้างหน้าเลยนะคะถ้าเป็นการล้างหน้าก็เป็นตัวโฟมเลยค่ะเดี๋ยวปกติเวลาล้างหน้าทั่วไปมันไม่สะอาดหรือว่ามันยังไงฮะมันสะอาดค่ะแต่ว่าสำหรับท่านที่แต่งหน้าหรือว่ายังไงปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีเชื้อโรคที่เราคือการล้างหน้าโดยทั่วไปไม่สามารถทำลายได้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคเหล่านั้นได้สบู่คลีนซิ่งโทนเนอร์อะไรนั่นอันนั้นก็จะทำความสะอาดแค่ความมันทำความสะอาดรูขุมขนเบื้องต้นแค่ผิวด้านบนแต่จริงๆขนาดเช็ดโทนเนอร์ล้างเสร็จแล้วเช็ดโทนเนอร์ก็ยังช่วยก็ยังไม่ได้สะอาดเลยไม่ได้ยับยั้งเชื้อชนิดนี้เลยค่ะซึ่งเชื้อชนิดนี้นั่นคือเชื้อไรดีโมเด็กซ์มีอยู่เกือบทุกคนในรูขุมขนทุกๆคนค่ะเป็นเชื้อไรชนิดนึงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเชื้อตัวนี้มันจะทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดสิวนะคะทำให้เกิดผดผื่นบนใบหน้าเกิดหลายๆท่านเวลาเจอแดดเหงื่อออกปุ๊บรู้สึกคันหน้ายิบ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 ใช่แล้วก็สักพักหนึ่งเริ่มเป็นผดผื่นนะคะแต่งหน้าไม่เรียบเนียนนะคะแล้วตัวนี้ก็คือสามารถยับยั้งเชื้อไรตัวนี้ได้คือบางคนเนี่ยต้องบอกว่าไปหาหมอมาก็สารพัดละสิวไม่หายสักทีถูกต้องลองหันมาใช้ตัวนี้ดูใช่ว่านี่เลยเชื้อไรดีโมเด็กนะคะเฮ้ยตัวมันจะอย่างนี้เลยเหรออันนี้คือเป็นการซูมหลายล้านเท่าเลยใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูนะคะมันอยู่ตรงไหนอยู่บนในรูขุมขนของเราเลยค่ะถูกต้องอยู่ในรูขุมขนของเราเลยกัดกินน้ำมันบนผิวของเรานะคะแล้วก็ขับถ่ายของเสียออกมาอุดตันรูขุมขนทำให้เกิดเป็นสิวไม่ว่าจะเป็นเสร็จแล้วมันขี้ถูกต้องนั่นนะคะหัวเขาก็จะอยู่ในรูขุมขนแบบนั้นเลยอยู่กันเป็นครอบครัวเลยนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของโฟมอันตอมมี่งั้นคนที่แบบว่าหน้าแบบรูปๆไปแล้วแบบมันเป็นผดผดผื่นๆสักสานก็คือไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้อยู่นี่แล้วก็สามใส่หน้าเราโอ้นี่นี่มันยิ่งกว่าขี้รถบนหลังคาอีกมันเล่นขี้รถบนหน้าเลยนะซึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะคะอะตอมมี่ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่สามารถยับยั้งเชื้อไรดีโมเด็กซ์ได้นะคะแล้วก็นำนาโนเทคโนโลยีแคปซูลซึ่งมีขนาดเล็กมากนะคะและที่สำคัญยังสามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเวลาเราทาครีมทำไมไม่ค่อยเห็นผลใช้ครีมตัวนี้มานานทำไมไม่เห็นผลสักทีนะคะตัวนี้ก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวเป็นการเปิดทาง
ทีละนิดนะคะเปิดผิวออกไปแล้วก็เพื่อให้ครีมบำรุงในขั้นตอนต่อไปลงไปในผิวได้อย่างล้ำลึกคือบางคนเนี้ยหน้ายังล้างไม่สะอาดเลยพยายามเติมครีมเติมโลชั่นเติมเซรั่มอะไรต่างๆมันก็ไม่เข้าบนหน้านะคะเนี่ยเขาถึงต้องไปคลินิกเสริมความงามให้เอาเครื่องอะไรผักพลัสเซลผิวเข้าไปใช่ไงแต่อันนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยตัวนี้จะมีการพลัสเซลผิวในตัวนะคะจะใช้เป็นสารสกัดก็คือเป็นเบต้ากลูแคนเป็นสารสกัดจากยีสต์การเพาะเลี้ยงยีสต์นะคะแล้วเรามีคุณสมบัติจากตัวยีสต์ชนิดนั้นนะคะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวที่สัญชาติคือเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะพูดง่ายๆก็คือขี้ไคร่ที่เกาะปิดบังรูขุมขนอยู่บนหน้าเอาออกไปมันมีวิธีการเอาออกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการผลัดเซลล์ผิวการกรอหน้าด้วยเกล็ดอัญมณีการทำเลเซอร์เลเซอร์ผิวนะคะแต่ของเราเนี่ยก็คือแบบอ่อนโยนแม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางก็สามารถผลัดเซลล์ผิวได้ด้วยกันเหมือนการล้างหน้าทั่วไปใช่ค่ะก็แต่ไม่รู้สึกเลยว่ามีการผลัดเอาเซลล์ผิวเก่าออกไปถูกต้องแต่คุณสมบัติประสิทธิภาพเขาสามารถผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปได้โดยที่หน้าเราไม่ได้แสบไม่ได้ลอกเลยไม่ได้แสบไม่ได้ลอกเลยตัวนี้จะบอบบางแล้วก็อ่อนโยนมากเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นะคะที่นำมาผลิตอะตอมี่นะคะทางด้านผิวหนังโดยตรงเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถใช้ได้แม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายคือผิวมันผิวแห้งใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดผิวแพ้ง่ายก็ยังใช้ได้สิวอักเสบอยู่แล้วก็ใช้ได้ใช้ได้เห็นบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยอะตอมี่เนี่ยเขามีรางวัลการันตีด้วยถูกต้องค่ะรางวัลนะคะจริงๆได้รับหลายรางวัลนะคะแต่รางวัลตรงนี้ที่เด่นๆสุดๆเลยจะเห็นได้ว่าเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศในเรื่องของนำเข้าเป็นประเทศที่มีวิวัฒนาการทางด้านเครื่องสำอางค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องความนั้นจะมีการประกวดกันนะคะมีการประกวดหลายๆชนิดเลยแล้วอันนี้นะคะอะตอมี่ได้รับรางวัล IR 52นั่นคือมีสินค้าเข้าประกวดทั้งหมด52ชนิดอะตอมี่ได้ที่1ค่ะในกลุ่มของในกลุ่มของ cleansing ในกลุ่มของอันนี้ต้องขอโทษในกลุ่มของตัวเทคโนโลยีของอะตอมี่อ๋อของอะตอมี่ทั้งหมดเลยใช่นะคะตรงนี้ได้รับ IR 52ได้ที่1เลยทำไมถึงได้จุดเด่นคืออะไรจุดเด่นคือการนำเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพเข้ามาใช้นะคะเทคโนโลยีชีวภาพคือการนำสมุนไพรสดนะคะและการนำเห็ดเข้ามาใช้ประกอบเป็นสมุนไพรกับเห็ดกับเห็ดอ๋อเออใช่คราวที่แล้วบอกว่าอันเนี้ยมันมาจากเห็ดอะไรที่หายากแพงๆเห็ดสดนะฮะใช่ใช่เห็ดแพงๆเห็ดอะไรนะคะคุณบิวเห็ดนอนไหมค่ะทางเช่าบ้านทางเช่าเห็ดนอนไหมก็จะเป็นเห็ดนอนไหมก็จะเป็นเห็ดที่มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูนะคะกระตุ้นคอลลาเจนอีลาสตินลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะอนุมูลอิสระปกติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในผิวหน้าเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปเจอมลภาวะไม่ต้องไปเจอฝุ่นละอองไม่ต้องเจอสารเคมีมันก็เกิดแล้วถูกต้องมันก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ตรงนี้มันก็จะเข้าไปยับยั้งกระบวนการนั้นทำให้เราแก่ช้าลงนะคะเหมือนเห็ดนอนไหมเองเห็ดนอนไหมเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติคือเป็นเห็ดแต่เข้าไปเจริญเติบโตในตัวหนอนทำให้ตัวหนอนไม่เน่าเปื่อยนะคะเช่นเดียวกันที่เขาจะส่งคุณสมบัติต่อผิวหน้าเราทำให้หน้าเราไม่เน่าเปื่อยหน้าเราก็จะถูกตั้งไว้นะคะในเรื่องของริ้วรอยนะคะชะลอเรื่องของวัยนะคะหลังจากแน่นอนหลังจากที่เราล้างหน้าเปิดผิวเปิดประตูผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเป็นขั้นตอนของการบำรุงนะคะก็คือตัวนี้ถูกต้องซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเออเราจะใช้ไนท์ครีมเดย์ครีมจะเลือกยังไงให้เหมาะกับสภาพผิวอะตอมี่ใช้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาให้คุณสามารถใช้แทนเดย์ครีมและไนท์ครีมได้เลยคือเป็นตัวเดียวใช้ได้ทั้ง2เวลาเป็นตัวเดียวใช้ได้ทั้ง2เวลาเลยเริ่มต้นด้วยการใช้อนุภาคระดับนาโนนั่นคือมีขนาดเล็ก 20-30 นาโนเมตรซึมลึกเข้าสู่ผิวหนังชั้นเดอร์มิสนั่นคือชั้นหนังแท้เลยนะคะทารู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะอันนี้ลองดูได้เลยนะคะครั้งที่แล้วชอบมากครั้งที่แล้วชอบมากเลยนะคะมันจะซึมลงไปกลับไปบ้านอาบน้ำแล้วมันยังชุ่มชื้นอยู่เลยใช่ค่ะตรงนี้คือจะเห็นได้เลยว่ามันซึมเร็วมากนะคะขนาดเล็กกว่าหยดน้ำนะคะหยดน้ำจะอยู่ที่80นาโนเมตรนะคะแอบเอามาทาคอดีกว่าใช่ตรงนี้ลองเดี๋ยวถูแรงเดี๋ยวถูแรงทำไมอ่ะเดี๋ยวขี้ใครออกว้าที่รู้สึกได้เลยนะคะแค่คืนเดียวเท่านั้นคืนเดียวรู้สึกได้เลยเท่านั้นใช่ค่ะเช้ามาจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าเราเนี่ยหน้าสัมผัสมากขึ้นนุ่มขึ้นนะคะแต่ก็ยังใช้เป็นประจำต่อเนื่องใช่ค่ะหน้ารูปไลท์ใช้เป็นประจำต่อเนื่องนะคะอยู่ที่ประมาณ28วันจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอันนี้น่าจะเด้งเลยเด้งเลยค่ะมันจะได้ทั้งในเรื่องของความขาวใสสีผิวสม่ำเสมอนะคะเรื่องของริ้วรอยและความกระชับของรูขุมขนนะคะผู้ชายผู้หญิงใช้ได้ตัวเดียวกันใช้ได้ตัวเดียวกันหมดเลยอ๋อไม่ได้แบ่งด้วยว่าต้องผิวหยาบผิวละเอียดไม่ต้องแบ่งเลยตรงนี้ยาหนอนไหมมันผิวยังไงใช้ได้หมดเลยจะใช้เป็นเดย์ครีมก็ได้เดย์ครีมก็ได้จะใช้เป็นไนท์ครีมไนท์ครีมก็ได้หลังจาก
ล้างหน้าทำความสะอาดเสร็จก็ใช้ได้เลยทาตัวนี้ได้เลยถ้ามีซีรั่มก็ใช้ตัวนี้ก่อนได้เลยเพราะตัวนี้อนุภาคเล็กกว่าให้ตัวแรกเลยใช้เป็นตัวแรกตัวแรกเลยค่ะนี่มันเหมือนแบบมันซึมเข้าไปข้างในตรงนี้คือเราจะจุดเด่นคืออยู่ที่เทคโนโลยีในการผลิตนะคะครีมโดยทั่วไปมีคุณสมบัติในการรักษาหรือการดูแลผิวหนังเหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้ที่ได้รับรางวัลและมีการวิจัยรองรับนั่นคือเทคโนโลยีในการผลิตที่เข้าไปถึงผิวหนังชั้นลึกเลยและที่สำคัญคือมีผลการวิจัยและก็ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ว่าเห็นผลจริงในระยะเวลาอันสั้นด้วยนะคะเห็นบอกว่าเป็นซึมลึกมากใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเทคโนโลยี Multiple Nano Capsule Technology นะคะตรงนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงอนุภาคระดับเล็กที่สามารถซึมเข้าสู่ผิวถ้าเทียบอนุภาคโดยปกติของครีมโดยทั่วไปจะเห็นตามภาพแรกเลยค่ะนะคะว่าใช่มั้ยฮะใช่ค่ะตัวจุดเขียวๆเห็นมั้ยคะตรงนั้นคือเนื้อครีมก็จะกองอยู่บนผิวไม่ลงไปเพราะมีอนุภาคขนาดใหญ่เวลาจับก็จะรู้สึกลื่นๆมันๆถูกต้องจะอยู่ที่ประมาณ200ถึง300นาโนเมตรถ้าครีมโดยทั่วไปที่ใช้คำว่านาโนแต่พอล้างน้ำออกก็หายไปหายไปนะคะแต่มาดูของอะโตมี่นะคะเทคโนโลยีอะโตมี่ก็คือจะเห็นได้เลยว่าเป็นจุดเขียวๆเล็กๆภาพที่2ด้านล่างลงมานะคะตรงนั้นจะซึมลึกเข้าสู่เซลล์ผิวชั้นลึกเลยก็คือจะซึมเข้าผิวไปงั้นก็เราไม่เสียตังค์ซื้อครีมเปล่าไม่ได้ซื้อครีมถ้าเป็นครีมทั่วไปใช่กองบนใบหน้าพอนอนปุ๊บเปื้อนหมอนเช็ดออกไปหมดเลยถูกต้องแต่อันนี้ทาปุ๊บหายก็ไปเลยหายเข้าไปเลยซื้อคุ้มคุ้มยี่ห้ออื่นพอทาเสร็จปุ๊บมันหมอนตึงนะเอ๊ะทำไมหน้าไม่ตึงสักทีหมอนตึงนะคะหมอนหมดใช่เรื่องของริ้วรอยนะคะท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของสิวนะคะเรื่องของการล้างหน้าทำความสะอาดไม่เพียงพอหรือว่ารู้สึกคันบนใบหน้าหรือเกิดผดผื่นไม่หายสักทีเอาง่ายๆคนที่ว่าเป็นสิวบ่อยๆโดยที่ไม่รู้สาเหตุแล้วก็รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายถูกต้องอยากให้ทดลองใช้ดูนะคะเริ่มต้นตั้งแต่โฟมแล้วก็ส่วนในเรื่องของเอสเซนต์ตรงนี้เลยเน้นหลักๆเลยในเรื่องของริ้วรอยการกระตุ้นคอลลาเจนอีลาสตินนะคะอันดับที่2ในเรื่องของความขาวกระจ่างใสในนี้ก็ยังจะมีสารสกัดหลายชนิดที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดมีตังถังเช่าและมีตังถังเช่านะคะจะมีคาโมไมล์ลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็จะมีนะคะแล้วก็จะมีตัวที่ช่วยในเรื่องของนี่2เดือนเองเหรอฮะค่ะอันนี้หลังใช้2เดือนนะคะเป็นภาพที่ไม่ได้ตัดแต่งนะคะจากผู้ที่ทดลองใช้จริงดูสิเขามีส่วนผสมหลายอย่างทำให้ตอนแรกเนี่ยซ้ายมือผิวเขาดูยับๆนะดูยู่ๆมันก็มีแบบบอรี่นะคะแบบบอรี่จะเป็นnatural hydroquinone นะคะตัวนี้จะช่วยยับยั้งการสร้างไทโรซิเนสนั่นคือการสร้างเม็ดสีผิวเขาจะไปดรอปในขั้นตอนของการสร้างเลยนะคะทำให้สีผิวเรื่องของพวกปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆดูจางลงถูกต้องนี่เขาตอนแรกเขาเป็นเหมือนเป็นกระใช่ไหมคะนี่ก็จางลงไปเลยจางลงหน้าใสขึ้นเลยและยังป้องกันทำให้เส้นผิวแข็งแรงก็เป็นกระจายกระจายไปแล้วเลยเหลือแต่หน้าใสๆเห็นบอกว่ามีส่วนผสมของอะไรนะสารสกัดของแอปเปิลอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะจะมีแอปเปิลนะคะแอปเปิลซึ่งมีคุณสมบัติจากเมล็ดแอปเปิลซึ่งจะมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนในร่างกายนะคะตัวนี้มันจะช่วยอะไรตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของถ้าพูดง่ายๆฮอร์โมนในร่างกายสมมติถ้าหมดฮอร์โมนไปปุ๊บหน้าก็จะแห้งเหี่ยวผิวแห้งนะคะแต่ตัวนี้ก็จะช่วยรักษาสมดุลของน้ำในผิวนั่นคือส่งผลต่อเรื่องของริ้วรอยนะคะทำให้ริ้วรอยค่อยๆตื่นขึ้นหน้าดูเปล่งปลั่งและดูชุ่มชื่นขึ้นสรุปว่าแค่2ตัวนี้ช่วยแก้ปัญหาได้หมดเลยตั้งแต่โฟมที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเปิดผิวเพื่อจะรอรับตัวต่อไปพอตัวบำรุงปุ๊บก็จะช่วยบำรุงทั้งเรื่องของสีผิวก็จะสว่างขึ้นใช่ค่ะฝ้าจางลงริ้วรอยตื่นขึ้นคอลลาเจนที่แบบว่าเหี่ยวไปแล้วยุบไปแล้วเต่งตึงขึ้นใช่ค่ะกระชับขึ้นค่ะนะคะเท่าไหร่เนี่ย2ตัวเนี้ย2ตัวนี้นะคะราคาปกตินะคะอยู่ที่ 4,300 บาทนะคะโอ้โหแต่ว่าไม่โหหรอกพี่ไม่โหพิเศษแน่นำเข้านะ2ตัว2ตัวนะปกติเราไปซื้อเนี่ยไอตัวบำรุงที่เคาน์เตอร์แบรนด์น่ะก็5แต่วันนี้ค่ะนะคะลดเหลือให้เพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้น2ชิ้นนี้ 2,990 บาทยังไม่พอนะคะ30สายแรกในวันนี้เรายังมี BB ครีมนะคะของอะโตมี่เลยเป็น BB นวัตกรรมหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะตรงนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ผิวหนังเลยมีค่ากันแดดอยู่ที่ SPF 30นะคะ PA++ นั่นคือป้องกันทั้ง UVA UVB ครบสมบูรณ์แบบนะคะไม่ใช่กันแดดเท่านั้นนะคะตัวเนื้อ BB นะคะใช้เป็นเนื้อซิลิโคนนะคะจะมีความบางเบาโปร่งตัวนี้จะทึบแสงนะคะป้องกันแสงแดดนะคะตรงนี้จะบางเบาเข้ากับทุกสภาพสีผิวทาเกลี่ยเบาๆแค่นี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าผิวดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอยากรู้ต้องรีบโทรไป